5โรคอันตรายรักษาได้ด้วยกระเจี๊ยบเขียววันนี้ขอชวนทุกคนไปรู้จักกับพืชเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นฝักสีเขียวคล้ายกับนิ้วมือรูปทรงเรียวยาวพอจะนึกออกกันบ้างหรือยังคะเรากำลังพูดถึงกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองค่ะกระเจี๊ยบเขียวถูกยกให้เป็นราชาของสารต่อต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญจนเราต้องนำมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือสรรพคุณที่ช่วยรักษาโรคได้หลายชนิดวันนี้เราเลยขอรวบรวมสรรพคุณในการรักษาโรคอันตรายทั้ง5โรคของกระเจี๊ยบเขียวมาฝากกันค่ะกระเจี๊ยบเขียวในฐานะผักเคียงของน้ำพริกส่วนใหญ่จะนิยมนำไปต้มหรือลวกทำให้ฝักมีลักษณะลื่นรับประทานง่ายแถมยังถ่ายคล่องนอกจากนี้ยังมีรสชาติที่อร่อยถูกปากและกระเจี๊ยบเขียวก็มีบทบาทอย่างมากเลยนะคะในการช่วยรักษาโรคร้ายต่างๆได้โรคกระเพาะอาหารผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารหรือโรคลำไส้หากคุณรับประทานฝักกระเจี๊ยบเขียวเสมอแล้วก็เมื่อลื่นในฝักกระเจี๊ยบเขียวจะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารทำให้กระเพาะไม่เกิดการระคายเคืองจึงช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบได้นอกจากนี้แล้วตัวกระเจี๊ยบเขียวก็ยังช่วยในเรื่องของการทำงานของระบบดูดซึมสารอาหารช่วยสนับสนุนการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่ชื่อโปรไบโอติกแบคทีเรียที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคแผลในกระเพาะอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นั่นเองค่ะโรคไตจากผลการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่บริโภคกระเจี๊ยบเขียวแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงโรคไตหรือโรคที่เกี่ยวกับไตซึ่งการศึกษานี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกรักษาโดยกระเจี๊ยบเขียวและอีกกลุ่มรักษาด้วยวิธีการบำบัดทางการแพทย์แบบดั้งเดิมเป็นเวลายาวนาน6เดือนผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มที่รักษาด้วยการแพทย์แบบดั้งเดิมแต่กลุ่มที่ใช้กระเจี๊ยบเขียวในการรักษากลับพบว่ามีการลดลงของโปรตีนในปัสสาวะและกรดยูริกได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะโรคเบาหวานกระเจี๊ยบเขียวมีสรรพคุณสำคัญในการช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดเนื่องจากในฝักกระเจี๊ยบเขียวมีเส้นใยอยู่มากจึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่โดยจะรักษาระดับการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่ให้คงที่ดังนั้นกระเจี๊ยบเขียวเหมาะอย่างมากเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานอีกทั้งยังช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลเส้นใยของกระเจี๊ยบเขียวจะช่วยกำจัดไขมันประมาณสูงกับน้ำดีซึ่งสามารถลดไขมันและคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีดังนั้นก็เหมาะมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักของตัวเองค่ะโรคซึมเศร้าภายในกระเจี๊ยบเขียวมีสารฟีนอลสูงอีกทั้งฟลาโวนอยด์ที่จะช่วยทำให้เข้าไปช่วยต่อสู้กับภาวะซึมเศร้างานวิจัยทางการแพทย์ยังเผยผลทดสอบของกระเจี๊ยบเขียวต่อสภาวะทางอารมณ์ผลการทดสอบยังแสดงให้เห็นอีกนะคะว่าสารสกัดจากเม็ดกระเจี๊ยบเขียวมีความสามารถในการยกระดับทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะโรคมะเร็งสารเมือกหรือเส้นใยที่ละลายน้ำได้ของกระเจี๊ยบเขียวนี้เองค่ะเมื่อลงสู่ลำไส้ใหญ่จะช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ช่วยลดพิษที่ผลิตจากแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่อาศัยอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายและคุณลืมหรือยังคะว่ากระเจี๊ยบเขียวนี้เองที่ได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่นอกจากจะช่วยชะลอวัยให้กับคุณแล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีกระเจี๊ยบเขียวจึงจัดเป็นผักสุขภาพสำหรับผู้ป่วยมะเร็งอีกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วกระเจี๊ยบเขียวก็ยังมีสารสำคัญอย่างกลูตาไทโอนที่ช่วยควบคุมสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายแต่ปัจจุบันเราจะรู้จักกลูตาไทโอนในฐานะตัวที่ทำให้ผิวพรรณของเราขาวใสมากยิ่งขึ้นเพราะกลูตาไทโอนสามารถกดการทำงานของเอนไซม์ที่ผลิตเม็ดสีได้นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าอีกนานาสารพัดประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวที่ถ้าคุณไม่ลิ้มลองก็อาจเสียใจได้นะคะลองทานดูก็ไม่เสียหายอะไรแถมยังได้เป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายที่คุณไม่ปรารถนาได้อีกด้วยมื้อเย็นนี้ก็อย่าลืมลองหากระเจี๊ยบเขียวมาต้มหรือลวกทานคู่กับน้ำพริกดูก็อร่อย